ในคลิปนี้นะครับผมมาเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับเราทำการไปบุก Area 51นะครับผมที่เขาบอกว่ามีสะสมเอเรียแล้วก็ตัวอื่นมากมายนะครับผมเป็นยังไงบ้างในคลิปนี้นะครับเราเจอแบบคลิกเวทหรือเปล่าทุกคนนะไปดูได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับคนหนึ่งไลค์ปะเอาละครับผมสวัสดีครับจู่ผมสองทามนะครับมีอยู่กับพี่ไอแล้วก็กิตนะครับผมซึ่งในวันนี้พี่ไอเกตเราจะพาทั้งสองคนนะมาทำการบุกแอเรีย51รู้จักแอเรีย51ป่ะแอเรีย51มันคือที่กักเก็บเอเรียนและสิ่งแปลกประหลาดนะครับผมนะไปกดโอ้พวกนายนี่มันเด็กใหม่ใช่ไหมล่ะนายเรียกฉันว่าควอเตอร์ก็ได้นะบอกให้ฉันได้อ่านประวัติไฟล์จากนายแล้วล่ะนะพวกนายนะรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่สายตาถึงพวกนายจะดูเจ๋งแต่ว่าพวกนายก็เป็นเด็กใหม่สายตาฉันอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เลยล่ะฉันไม่สนหรอกว่านายเป็นใครและนายมาจากไหนนะที่แน่นายมาที่นี่นะเอาล่ะเอานี่ไป A51HUD มันจะบอกว่าสิ่งที่พวกนายต้องทำคืออะไรจริงๆที่นี่ไม่ใช่ A51 ที่นี่คือ A51 ที่แท้จริงไอเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ A51 หรอกแต่ A51 ที่แท้จริงอยู่ใต้ดินซึ่งมันจะห่างไกลจากผู้คนแล้วมันมีป้ายรออยู่ที่เมนออฟฟิศนะตามเส้นสีเหลืองไปคือคนที่ทำแบบนี้เขาสิ้นคิดมากหรือเปล่าทำไมวะมึงดูชื่อมันดิมันคือการเรียงแถวของไอ้นี่เลยนะ QUERT มันคือการเรียงแถวของคีย์บอร์ดนะเขาน่าจะขี้เกียจคิดแล้วล่ะนะมันคือพี่มันน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กไงมีรถมันใหญ่ยังวะมีรถด้วยเฮ้ยพี่ขึ้นรถมาดิเอาขึ้นไม่ได้วะขึ้นไปเฮ้ยกินไอ้ยี่ปีของรถบรรทุกไปแล้วรถบรรทุกเขาบอกว่าให้ตามเส้นสีเหลืองบนถนนไปเพื่อไปสู่เมนออฟฟิศเว้ยมาเราต้องไปเมนออฟฟิศนะทุกคนซึ่งเมนออฟฟิศนะครับจะหยุดไม่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมนะพี่ไอ้ฮะอันนึงพี่ผมรู้สึกว่าเสียงรถเสียงเกมรถบรรทุกมันดังไปนิดหน่อยเสียงเกมดังมากบอกก่อนเลยโอเคป่ะมาตามนี่เส้นสีเหลืองก็คือตามนี้ไปนะครับผมเห็นไหมมันมีเส้นสีเหลืองให้เราอยู่เราก็ต้องตามแว่นตามเส้นสีเหลืองไปนะครับผมแว่นมันนี่โหมีการแว่นปะที่เมนออฟฟิศใช่เป็นงานอู่วันนี้ผมจะพาน้องมาสำรวจ Elizabeth ด้วยนะถึงแล้วลงได้ละไปนี่แหละเมนออฟฟิศเข้ามานายมาถึงเมนออฟฟิศแล้วนะฉันคือหัวหน้าใหม่ของนายชื่อ C นะจะบอกให้เอาล่ะใช้ลิฟต์แล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วล่ะแล้วฉันจะให้สัญญาณนะก็อัปเดตตัว Elizabeth Hut ด้วยแล้วกันนะจะบอกให้เมื่อนายถึงข้างล่างโอเคเราต้องลงลิฟต์ทุกคนกูคนต่อไปชื่อ X ว่ะเดี๋ยวไอ้ยี่นี่ชื่ออะไรเนี่ยไม่มีชื่อเว้ยมึงเรียนตามคีย์บอร์ดเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปชื่อ X ไปเข้าไปมาพี่กำลังลงไปสู่ข้างล่างเฮ้ยทำไมมันมืดอ่ะเขาบอกว่า being void jump อ่ะกระโดดไปสู่ความว่างเปล่ายินดีต้อนรับสู่ A51 นะที่นี่มันอันตรายมากเลยแหละจะบอกให้ถ้าเกิดนายอยากจะออกก็มาหาฉันแล้วกันนะไปทุกคนสวยจังวะอู้เอาขี่คนละคันได้วะเป็นไงอันนี้คืออ๋อว่าเราสามารถสำรวจ A51 ได้ใช่ไหมใช่ใช่พี่สำรวจเลยพี่เขาบอกว่าให้เราทำการออกจากเอลิเวเตอร์ในชั้น1เอาเรามาชั้นไหนเนี่ยดูก่อนเราอยู่ชั้นหรือชั้นไหนวะพี่ชั้น3ดิต้องลงไปอีกเหรอต้องขึ้นไปดิเนี่ยเห็นป่ะต้องขึ้นไปแล้วไปชั้น1พี่ต้องไปชั้น1ตอนนี้อยู่ชั้น3แล้วเราลงมาทำอันนี้ชั้น2อันนี้ชั้น1นี่ชั้น1อยู่นี่โอเคเอาล่ะตอนนี้นี่อยู่ชั้น1แล้วล่ะนะต่อไปตามลองฮอลเวย์นะหรือว่าก็จะเจอกับประตูเทเลพอร์ตเองอะโอเคลองฮอลเวย์พี่เขาบอกลองฮอลเวย์ลองฮอลเวย์ตรงไหนต้องทางยาวๆอะผมไม่รู้ซ้ายหรือขวานะน่าจะนี่แหละมันเป็นทางยาวๆอะทางนี้แหละแล้วเราเจอประตูนี่ไงเจอละนี่ไงอ๋อนายเรียกฉันมาที่นี่ทำไมเนี่ยเซอร์ครับผมไม่เชื่อเลยว่าผมจะเจอทางไปมิติ133และมิติ133มีอะไรที่ดีล่ะฮะคุณเคยได้อ่านไดบรีฟหรือเปล่าครับพวกเราเชื่อว่ามันสามารถที่จะนำแร่จากมิติ133มาได้ล่ะมันไม่ใช่นะทีมฉันที่ต้องอ่านนะแต่ว่าก่อนอื่นพวกเราไม่สามารถที่จะสร้างแบ็คโฮลได้นี่นั่นแค่คราบเดียวใช่ฉันรู้สึกว่าฉันปลอดภัยมากขึ้นเลยนะในแล้วก็มีอะไรที่นิมิติ133มั้ยล่ะผมขออ่านก่อนเพราะว่ามันมีเรามี3คนไงเราก็ต้องแบบ เอาล่ะพร้อมหรือยังกดได้เลยโอเคครับเราทำการบัฟไปไอ้เกตไม่นะเกตไม่โอ้ยเราโดนบัฟทุกคนเราถูกบัฟมิติ133พี่โอ้ยยังไงวะเนี่ยรับพร้อมตายโอ้เราเอาแม่งตายไอ้แบมใจเย็นโอ้เด็กใหม่ได้ยินเสียงฉันไหมเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าจะขาดการสัญญาณสักแป๊บนึงนะท่านลองดูนี่สิครับอะไรงั้นเหรอไม่ชมกันครับรู้สึกว่าเดมิชันมันกำลังรวมตัวกันพูดมาใหม่ในภาษาอังกฤษสิรู้สึกว่ามีเดมิชันบางอันนะครับผมกำลังแทรกซึมเข้ามาตอนเด็กใหม่เอาเด็กใหม่ออกกำลังทำงานทำไมมันนานขนาดนี้ล่ะไม่ชัวร์เหมือนกันนะรู้สึกว่ามันไม่ได้ working ฉันคงไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นแล้วนะเอ้ยโอเคเขาดึงเรากลับแล้วแล้วทำไมเจ็บจังอ่ะเจ็บนี่ไงกลับมาแล้วโอเคครับไม่น่ากินฟุตเตอร์เข้าไปเลยเอาล่ะเด็กใหม่ฉัน
ฉันต้องการกาแฟหน่อยนะเด็กใหม่ตอนนี้ฉันอยากจะพักผ่อนบ้างนะเอาล่ะลูกี้สามารถใช้เทเลพอร์ตได้นะครับผมเดี๋ยวผมค่อยอ่านทีหลังแล้วกันนะอันนี้เราทิ้งไปก่อนแล้วกันก็ไม่ค่อยมีอะไรในนี้ภารกิจสำเร็จแล้วคือภารกิจแรกเหมือนว่ามันจะให้เรามาทดสอบเครื่องเทเลพอร์ตไว้เพราะว่าเทเลพอร์ตมันเจอมิติใหม่มิติ133ไงอ่ะแล้วต่อไปน่าจะเป็นหน้าที่ของเราในการทดลองที่นี่แล้วมั้งจักรวาลคู่ขนานเอออันนี้คืออะไรเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเทเลพอร์ตไปใหม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอจุดหมายปลายทางที่แน่นอนนะก็คือเหมือนว่าเราต้องไปทำการทำภารกิจเกี่ยวกับพวกจักรวาลคู่ขนานแล้วพวกนี้ด้วยแหละพี่ทำให้หุ่นยนต์ด้วยวะเขากินข้าวพี่ไหนวะข้าวพี่นี่หุ่นยนต์นี่อ๋อเห็นแล้วเราลองไปชั้น3ดีไหมผมว่าชั้น3เนี่ยเราต้องการที่เราจะหาที่ดีนะเราต้องหาชั้นล่างมาสู่ชั้นบนนะพี่นะเดี๋ยวนะมอนแล้วว่าคือมันไม่มีภารกิจต่อแล้วหรอไม่มีพี่ภารกิจต่อไปก็คือว่าให้เราไปทำการหาจุดหมายปลายทางอะแล้วเราค่อยมาเทเลพอร์ตอ๋อก็คือกลับมาชั้น1ใหม่ใช่แต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาจุดหมายปลายทางว่าเราอยากไปที่ไหนนายต้องไปเจอเอเรียนเจอพวกนี้ในเอเรีย51อ่ะนะเอาล่ะถ้าเกิดนายไม่เชื่อแล้วก็นายเราไปเลเวล2กันดูสิรู้สึกว่าโลเรนเนส LE โลเรนเนสกำลังหาคนช่วยแล้วก็เลเวล3ไอคนที่ชื่อว่า JKYLL กำลังหาคนทดสอบอะไรอยู่ในชั้น3นะโอเคไปโอเคตอนนี้เราทำการวิ่งมาที่เลเวล3นะครับผมเราก็ลองวิ่งไปเรื่อยๆอันนี้คืออะไรมอนิทรูมนี่ไงอ๋อนายเป็นเด็กใหม่กันเหรอฉัน JKYLL เองนะแซดบอกฉันว่าพวกนายมาช่วยฉันในการทดสอบอ่ะนะหยุดเทเลพอร์ตระหว่างที่ฉันหยุดเทเลพอร์ตตอนที่ฉันพูดแล้วโอ้ขอโทษนะแล้วตอนนี้มีอะไรที่คืบหน้าบ้างล่ะฉันกำลังพัฒนาอยู่แหละซึ่งแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับการที่รีแอคชั่นจากโมโนลิธนะผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะจำไว้นะพี่แป้หน่อยดิผมรู้สึกว่าผมโง่มากเลยอังกฤษโอ้โหกูหนักเลยอ่ะเอาล่ะเราเจอมันเมื่อ18เดือนก่อนนะสัญญาณจับได้ในที่ดาวจูปิเตอร์ดาวอะไรนะดาวเสาร์ดาวพฤหัสดิดาวพฤหัสน่าจะพฤหัสนะเอาล่ะมันอันตรายมากนะกว่าที่เด็กใหม่จะไปสำรวจอันตรายเหรอเราบังคับพูดหน่อยสิอิงกั้งขอโทษครับท่านแต่ยังไงก็ตามทีเด็กใหม่ควรที่จะไปยืนอยู่หน้าโมโนลิธก่อนอันดับแรกอ่ะเราต้องไปยืนหน้าโมโนลิธครับเราได้ทำการทดลองที่อันตรายแล้วฮะตอนนี้แล้วจูปิเตอร์ผมจะสรุปเอากูมาทำอะไรเนี่ยเป็นตัวทดลองเนี่ยทดลองเนี่ยเขาบอกให้เรายืนอยู่หน้าโมโนลิธเว้ยและอะไรคือโมโนลิธนี่ไงเราตอนนี้พลังงานล่มกำลังรีบูตพลังงานออนไลน์แล้วโอเคไม่เจลลี่ทำเพี้ยอะไรเนี่ยเจลลี่ได้ยินแล้วตอบด้วยอ๋อเจลลี่ตอนนี้หายตัวไปแล้วเหรอนะรู้สึกว่าเขาหายไปไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นล่ะไม่ต้องห่วงฉันกำลังจะหาตัวเขาเองเขาอยู่ที่เดเมนชันอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเด็กใหม่ต้องไปดึงเขากลับมาจากเดเมนชันนั้นเอาล่ะต่อไปก็คือว่ามันเราต้องเข้าไปในเดเมนคือไอ้นักวิทยาศาสตร์อะที่จะเอาเราไปทดลองอะแม่งเสือหายตัวไปเองฉะนั้นก็คือเราก็ต้องตามมันไปเลยเอ้ามอนกูโดนวาร์ปใช่พี่เรากำลังจะโดนวาร์ปกันไม่มอนวาร์ปมายังผมไม่วับผมรออ๋อพี่วับไปหรอมาแล้วนี่ไงมันกำลังนั่นอยู่เดี๋ยวผมก็น่าจะโดนมั้งใช่ไหมกิจไม่รู้พี่ของกูมันเป็นมึงไปยังไงกิจยังไงผมกูอยู่ข้างหลังพี่นะเออเหรอกูมันบอกว่าให้ไฟกลับมาละนี่ไงให้เราตามการตามหาเจลลี่พี่ตาบอดป่ะพี่ไอ้ตาบอดครับโอเคครับไม่ผมไม่ป่ะเราต้องทำการตามหาเจลลี่เว้ยรู้สึกว่าที่นี่เป็นมิติเขาวงกตป่ะมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยนะเออว่ะเหมือนเรายิ่งเฮ้ยเรายิ่งเดินเหมือนเรากลับมาทางเดิมป่ะไม่มันไอ้นี่มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเออว่ะมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเออแต่เหมือนเรามันต้องวิ่งแล้วมันต้องย้อนกลับอ่ะเววิ่งแล้วก็ฟ้าแล้วทำไมผมรู้สึกผมย้อนกลับวะกลับมาชมพูวะจำได้ไหมโค้ดคือขยานเพอร์เพิลเยลโล่เลดไลท์บลูม่วงเหลืองแดงคือเราต้องมาเหยียบสีนะม่วงแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงพี่ในตัวพี่มีอะไรป่ะพี่ไอ้มีเนี่ยเขาเดี๋ยวกดคิวให้ผมหน่อยไหนเออไอคิดเอามาดิเดี๋ยวเอามาหรือตายเอาละโอเคครับอันนี้คือรีไวน์ไทม์พยานเอ้าอ๋อรีไวน์ไทม์มันคือย้อนเวลากลับโอเคทุกคนคือตอนนี้นะครับผมจะเป็นที่ต้องเล่นคนเดียวนะทุกคนนะเพราะว่าคนอื่นจะมาเล่นไม่ได้เว้ยเนื่องจากว่ามันจะจำกัดคนเล่นครับใช่ป่ะซึ่งมันจะจำกัดคนเล่นเว้ยซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะจำกัดคนเล่นน่ะคือเราต้องเลือกให้ถูกด้วยอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมเดินผิดใช่ป่ะผมรู้สึกว่าผมต้องมานั่งเลือกสีใหม่ตั้งแต่แรกเลยมันสลับใหม่หมดเลย purple red อ๋อคือผมต้องกลับไปตั้งแต่สีแรกอ่ะก็คือสีขยานอ่ะแล้วผมต้องวิ่งหาสีม่วงให้เจอไปโอ้โหม่วงแล้วก็ไปสี yellow โอ้โหอะไรวะมันยากอ่ะอะไรวะเนี่ยมันมึนจริงวะทุกคนเพราะว่าตอนแรกมาสีนี้ไปสีเยลโล่อ่ะนี่เป็นกาวของเดิมป่าวะไม่รู้วิ่งก่อนอ่ะเยลโล่เยลโล่แล้วก็ไลบูไลบูนี่ทุกคนไลบูอ่ะไลบูเอ้าเชี่ยอ๋อไปเลสก่อนแล้วค่อยไปไลบูเชี่ยดีอะยากที่สุดไลบูเริ่มใหม่นี่ไงเริ่มใหม่เออพอพลาดปุ๊บต้องเริ่มใหม่เลยทุกอย่างมันโหดเกินจริงจังโอเคดูทำไงมันต้องวนทางให้ถูกด้วยถ้าวนทางผิดก็คือไม่ได้เลยแดงแล้วก็ไปไลท์บูครับไลท์บูทางนี้
โอเคเด็กเตอร์ชิปรู้สึกว่านายอันล็อกแล้วล่ะขอให้โชคดีนะอุโมงค์นั่นน่ะจะพานายไปยังไงก็ตามทีอุโมงค์ทางตันของอุโมงค์จะพาไปเจอเจลลี่โอเคทุกคนตอนนี้นะครับให้เราทำการไปเขาบอกว่าให้ผมเข้าเลยพี่เข้ามานี่ไงผมเจอทางตันอุโมงค์แล้วไปโอเคครับโอเคโอเคอะไรวะเนี่ยเอเรีย51มันเป็นเอเรียที่โอ้ยนี่ไงเจลลี่ลี่เจลลี่เจลลี่นายเจอคนที่ชื่อเจลลี่ไหมเฮ้ยวะเนี่ยนี่ไงเจลลี่เขารู้สึกว่าเขากำลังติดอยู่บางอย่างนะเห็นปะเขาบอกว่าซ่อนตัวจากผู้ชายคนนี้ซ่อนตัวจากผู้ชายคนนี้เพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่เป็นหัวใจที่ดีเลยคือไงอะ but you seem to want him แต่คุณดูเหมือนต้องการเขานะคุณจะมีเขาก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ต้อนรับเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยไม่รู้ความหมายว่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเจลลี่อ้าฉันอยู่ที่ไหนก็แน่เนี่ยเอาละตอนนี้ติดต่อได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอเจลลี่ไหมเจอแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนะแซดไม่มีเวลาอธิบายละไอ้17เอาเขากลับมาได้แล้วล่ะต่อเลยท่านอ้อเราต่อไปเลยกลับไปมิติคู่ขนานแล้วกันนะกลับบ้านไรพวกโง่โอเคผมไปอยู่เลยใหญ่เขาบอกว่าต่อไปกลับบ้านก็คือนี่ไงโอ้กลับมาได้ไงวะเนี่ยอันนี้คือแบบเราต้องไปจนมิติต่างๆถูกไหมเออการทดลองสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จเฮียละจิลิแน่นอนว่ามันก็เฮียอยู่แล้วนะโอเคนายได้โมโนลิธแมทเทียลไหมแต่เอาล่ะนายมีโอกาสมากพอแล้วอ่ะโอเคครับตอนนี้ไม่ใช่คอมพิวแล้วเห็นปะแล้วไหนแบบคือพี่เดี๋ยวเราเล่นจบใช่ป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูดูอะไรป่ะเอาเกี่ยวอย่าบอกนะว่าใช่อย่าบอกนะไอ้เหี้ยคิดเบ็ดเบ็ดพาร์ทที่20นี่ไงผมอยากรู้ไอ้เนี่ย11มีอะไรบ้างมาดูดีกว่าทุกคนตัวนี้เป็นเหมือนคลังเก็บอาวุธนะครับผมเป็นเหมือนคลังเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาวุธว่าไอ้เนี่ย11มันมีอะไรบ้างวะที่นี่มันต้องแบบลึกลับหน่อยใช่ป่ะล่ะใช่ไปอยู่ชั้นใต้ดินด้วยเออตอนนี้ชั้นใต้ดินมันก็แบบเขาเรียกว่านะแอสเซทที่แท้จริงเลยอย่างเงี้ยอ่ะจะหมดเคทีแล้วดูว่าแอสเซทมีอะไรบ้างนี่ไงถึงละอันนี้คือที่เทเลพอร์ตศูนย์นะผมเหมือนว่ามันจะเป็นจุดเทเลพอร์ตนั่นแหละเฮ้ยพี่มันจะหุ่นยนต์ what where นี่ไงมีหุ่นยนต์ด้วยป่ะพี่ why are you mon อันนี้คืออะไรอ่ะเทเลพอร์ตเตอร์3อันนี้เป็นห้องเทเลพอร์ตทุกคนที่เราตอนนี้กูอยู่ห้องแรกนี่พี่ไอหุ่นยนต์หุ่นยนต์ไหนนี่รู้สึกจะเห็นแล้วนี่คือห้องที่เรามาตอนแรกนะพี่นะใช่เหรอใช่ว่าเราต้องไปชั้น2ถูกไหมชั้น2ก็ไปลงลิฟต์ก็ได้ลงลิฟต์ไปลิฟต์ไปลิฟต์ลิฟต์พี่รู้ป่ะในปกไม่มีอะไรมีอะไรวะเอเลี่ยนอ่ะทีเล็กว้าวชื่อนี่คืออะไรอ่ะไม่ใช่เหี้ยเลยเหี้ยแมปคิกเบ็ดเหี้ยอีกด้วยเพื่ออันนี้ไอชั้น2โอเคอยู่นะเหี้ยอันนี้คืออะไรชั้น2ตรงนี้ตรงเนี้ยวัดเนี่ยโอ้โหเหมือนดูโมงอะไรสักอย่างนึงลงไปได้ป่ะอันนี้เหมือนที่วิ่งของแบรี่อาเลนเลยลองดูดิใช่มันเหมือนที่วิ่งเดอะแฟตจริงๆนะเว้ยใช่ป่ะกิจคล้ายมันคล้ายที่วิ่งเดอะแฟตมากเลยทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะเอเรีย51เป็นเดอะแฟตอย่างเฟี้ยวเลยมึงมันสร้างเป็นแบบชั้นใต้ดินจริงใช่ป่ะเออมันชั้นใต้ดินจริงว่ะอ่ะแล้วทำไมกูออกไม่ได้มาพี่มาแล้วบาเรียนี่ไงพี่ไอว่าไงนายติดที่มิติอื่นอยู่ไม่ใช่เหรอนี่ไงพี่สามารถเดินสาวมาได้ด้วยแต่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนของโลกแต่ทีเล็กไม่กินคนเราเกมหมดทีเล็กเวจิเทเรียนแดงด้วยไอ้ชิททีเล็กเวจิเทเรียนกูเจอทีเล็กมึงฟังสวิรัตแล้วนี่แต่ว่ามันไม่กินเอ็นพีซีเห็นปะล่ะไอ้นี่มาภารกิจนี้คือ My Control Lab รู้สึกว่าเป็นภารกิจควบคุมสมองพี่เราทำภารกิจนี้ภารกิจหนึ่งไปทุกคนนะสำหรับไอเลีย11ก๊อปเอาล่ะก็กำลังสำรวจบางอย่างนะของจักรวาลเพื่อให้โลกนี้นะเพราะว่าโลก with a version of earth ปรสิตนี้นะมันจะอยู่เฮียมันพูดเยอะไปยาวไปผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะเอาง่ายแปลสั้นนะครับผมก็คือว่ามันในโลกที่มันกำลังจะบังคับสร้างอยู่นะมิติที่มันเจอเป็นมิติซอมบี้ทุกคนแปลสั้นได้มีพวกปรสิตที่คอยกินสมองเราอยู่นะทำไมปะบอกว่าให้เราไปที่คอนโทรลโบสคอนโทรลโบสตรงไหนวะนี่ป่ะอันนี้ป่ะอันไหนห้องนี้ป่ะเออน่าจะห้องนี้แหละเอาล่ะต่อไปนายต้องวาร์ปในรูปแบบของซอมบี้ก่อนนะเพื่อที่จะไปโลกคู่ขนานได้แล้วไงมอนเขาบอกให้ผมมาวาร์ปในซอมบี้นี่ไงพี่ใหญ่ด้วยพี่มอนไม่โอเคตอนนี้เรามีซอมบี้แล้วนะและนี่คือมันก็จะมีหมวกที่สามารถควบคุมตัวได้นะเอาล่ะต่อไปก็คือว่านายต้องใช้ Rub in and Egg อันนี้นี่ไงมันมีอันนี้อยู่นี่ไข่นี่ว่ะนี่ว่ะทำไมพี่นี่ไงฟีดอินอ๋อต้องให้กัดต้องให้มันกินใช่ปะอ้าวอ๋อเอาล่ะตอนนี้เอาไข่ให้ซอมบี้แดกกันละเมื่อกี้มันขึ้นรูปหัวใจแล้วพี่เมื่อกี้เนี้ยมันขึ้นรูปหัวใจแล้วพี่ใช่เหรอขึ้นหัวใจใครใช่พี่ไม่รู้สิเมื่อกี้ผมปิดฝาในวันน่าจะที่ผมหรือมั้งลองใส่ใหม่ลองใส่ใหม่ดิลองใส่ใหม่ดิเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยเอาล่ะตอนนี้นะซึ่งคือซอมบี้นะครับผมมันจะตามคุณไปเรื่อยคือซอมบี้ตอนนี้ตามไปกินแล้วเว้ยอ่ะอันนี้เอ้ยไปนี่กิดทางนี้นี่กิดตรงนี้
ข้าไปเข้าไปเข้าไปกินเข้าไปเข้าไปมานี่ไงมันไปแล้วเราอะโอเคเอาล่ะสิ่งที่นายต้องทำต่อไปนะคือว่านายต้องไปขอฉันจะให้ permission กับฮอนะลุกกี้ต้องการ permission เพื่อที่จะเอาซอมบี้เขาไปเพราะฉะนั้นได้โปรดเถอะจบแล้วจบแล้วสี่ซอมบี้ใหม่ตัวคนนี้ว่าคุณจะได้เจอมิติอะไรที่แบบว้าวๆเออเลิศไม่มีรูสำหรับการวาร์ปนายวาร์ปบางอย่างเข้าไปหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีอะไรกว่าสรุปไดโนเสาร์ได้ยังไงเนี่ยเออวะใครเขาปาหัวขยันเนาะเราได้ความสรุปแล้วนะครับครับผมแบบนี้นะครับผมคลิปแบบครับในไดโนเสาร์ในนี่เหมือนที่อันนี้คืออะไรอันนี้คือห้องสิบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เต็มห้องเลยในไดโนเสาร์เฮ้ยพี่มีนี่ด้วยป่ะเอเลี่ยนพี่ผมเจอเอเลี่ยนแล้วนี่นี่เอเลี่ยนเอเลี่ยนว้าวคาวาอี้น่ารักเลยวะเอเลี่ยนเอเลี่ยนแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาเขาออกมาได้ด้วยน่าจะต้องมีภารกิจเพื่อที่เอาเขาออกมาอ๋อจู่อะอะไรนะสแตนจู่เฉยๆว่ะใช่เหรอเนี่ยเอาไข่ออกมามันขึ้นเป็นสแตนจู่ต้องมีเอเลี่ยนหรอพี่มีเอเลี่ยนแต่เอเลี่ยนเป็นสแตนจู่นะนี่ๆๆเอาใหญ่ผมนี่ไงพี่ดูเอเลี่ยนตะเตเอเลี่ยนเอเลี่ยนคือมันมีไว้ทุกคนแต่ว่าเราอาจจะหาเขาไม่ครบเองนะอ้าวนี่กิคิงเนอร์เอเลี่ยนเว้ยมอนไหนวะกิคิงเนอร์เอเลี่ยนแล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในได้ไงกิจอ๋อมันเข้าไปได้ด้วยมาหาเจอสักกันไหมผมว่าในชั้นอันนี้มันใช้ใต้ดินของจริงเลยว่ะดูดิอ๋ออันนี้คือห้องสิบมันเป็นห้องแบบเอาไว้กักเก็บไอเลี่ยนเลยว่ะตรงนี้เขาบอกว่าอีสเตอร์เอ็กรูมว่ะใช่เหรอเออห้องเมื่อกี้ห้องที่เราเข้าอะไรใช่เป็นอีสเตอร์เอ็กรูมอันนี้คือห้องที่สิบอีสเตอร์เอ็กรูมงั้นแปลว่าถ้าเกิดกูไม่หายอีสเตอร์เอ็กกูก็จะไม่เจอใช่ไหมใช่นั่นแหละนี่คืออะไรอันนี้คือไมค์คอนโทรลอันนี้ล่ะสแควร์รูมเอเลี่ยนรูมเฮ้ยอะไรพี่เนี่ยเรียนรู้นี่ไงอ๋อเนี่ยเรียนใช่เรียนรู้ไม่ถึงแค่นี้แหละแค่เดียวโอเคเดี๋ยวแค่เดียวเดี๋ยวน้องครับก็บายครับโชคดีมีชัยและแชมป์ฟาร์มบัวครับผมกล้วยครับผมพี่อะไรก็ไม่รู้นะลาก่อนก่อนที่เราจะไปกันนะครับเราจะให้ทุกคนได้ดูปกคลิปก่อนฮะเอาอีกแล้วไม่ครับวิดีโอ10กับคลิปเบนที่โดนใจเดี๋ยวมันโดนใจมากเลยไอ้เหี้ยมันดอกมันบนเลยที่แบบว่ามันโดนใจมากอ่ะพี่ดูนะโอ้อ่านก่อนเราต้องผ่านบังเกอร์เพื่อตรวจสอบเอเลี่ยนและไดโนเสาร์ที่ยังหายใจอยู่ทำเควสสุดประหลาดกับนักวิทยาศาสตร์สติฟันเฟืองพร้อมกับทหารด้วยแล้วก็โรเพย์กับเพื่อนของคุณว่าคุณมาสำรวจบังเกอร์ทหารแล้วก็หาความลับหลายอย่างที่นับไม่ได้พร้อมกับอิสต์เอกนี่พี่บวกไดโนเสาร์และเอเลี่ยนว้าวมัลติเพิลเควสกูว่าไดโนเสาร์มันมีเว้ยแต่เราต้องหาเหี้ยอะไรอะไรของแต่ว่าสำหรับแบบนี้นะครับไม่เอาอีกแล้วพอละนะก็คิกเบ็ดนะครับผมกูคนก็น่าจะรู้นะครับว่าคิกเบ็ดคืออะไรไปโชคดีบายยินดีนะครับทุกคนคุยสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ